และเป็นส่วนที่ชี้ขาดความชอบธรรมอย่างแท้จริงคือความชอบธรรมมันเกิดจากผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนการที่นายกรัฐมนตรีคนนี้อาศัยอ้างแต่เพียงความชอบธรรมส่วนแรกแล้วดำเนินการหาผลประโยชน์ส่วนตัวนานาประการดังได้พรรณนามาแล้วและยังอ้างความชอบธรรมแต่เพียงส่วนเดียวมานี้มาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งละเลยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามระบอบรัฐธรรมนูญทำให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าหวั่นเกรงถึงพยานอันตรายที่จะบังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์หากนายกรัฐมนตรีคนนี้จะบริหารบ้านเมืองต่อไปประชาชนทั้งปวงเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ได้รับพระราชทานจากสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีสิทธิสมบูรณ์และเด็ดขาดในการเรียกร้องอำนาจนั้นคืนและถวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อทรงใช้ร่วมกับประชาชนและเมื่อรัฐบาลขาดความชอบธรรมและเกิดวิกฤตใหญ่หลวงระบอบประชาธิปไตยมิได้ให้การเลือกตั้งเป็นปัจจัยชี้ขาดการมีอำนาจในการปกครองการเลือกตั้งเป็นเพียงวิธีการของการปกครองมิใช่จุดหมายจุดหมายคือการใช้อำนาจอย่างชอบธรรมซึ่งประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานที่จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติชาติบ้านเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันมิชอบก็จะถูกกดขี่ข่มเหงรังแกปองร้ายและย่ำยีบีทาไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความอาฆาตมาดร้ายดังที่ได้กระทำกับประชาชนและบุคคลต่างๆมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าไม่มีหนทางใดและสถาบันใดจะเป็นที่พึ่งเพื่อแก้ไขปัดเป่าปัญหาของชาติที่อุกชะกันร้ายแรงหนักหน่วงเช่นนี้ได้จำต้องขอพระบรมราชาอนุญาตกราบบังคมทูลขอถวายฎีกาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอันเปรียบประดุจดังพระบิดาของปวงชนชาวไทยทั้งชาติเป็นที่เชิดชูเคารพเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ชาติไทยยามที่บ้านเมืองมีทุกข์เข็นไพร่ฟ้าข้าไปถึงทุกร้อนด้วยอำนาจการปกครองอธรรมและช่อราษฎร์บังหลวงปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบบังคมทูลถวายฎีกาต่อใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทเพื่อทรงพระกรุณาปัดเป่าทุกยากของอาณาประชาราษฎร์อันเกิดจากน้ำมือของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีสุดแท้แต่พระองค์จะทรงพระกรุณาวินิจฉัยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายชีวิตด้วยความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติและขอปฏิญาณตนว่าจะต่อสู้เพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติ
เพื่อมิให้อธรรมอ้างความชอบธรรมแสวงหาผลประโยชน์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ควรมีควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสนธิลิ้มทองกุลนางสาวสโรชาพรอมศักดิ์และประชาชนผู้มาร่วมชุมนุมกันหน้าที่นี้ประชาชนจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเดินไปบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ในที่นี้โดยสงบเพื่อฟังการปราศรัยต่อไปแล้วเมื่อกลับมาแล้วก็จะมาขึ้นมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังถึงผลของการที่ยื่นจดหมายถวายฎีกาให้อย่าตามไปครับเพราะว่าบ้านจะอยู่ตรงนี้แค่พอพี่น้องขยับเดิน3ก้าวพอพี่น้องก็เดินไปไม่ได้อีกแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับพวกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายร่วมกันครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมขอส่งไม้ต่อให้กับคุณประพันธ์และคุณสำราญครับพ่อแม่พี่น้องปรบมือให้สัญญาหน่อยว่าเราจะอยู่กันตรงนี้พ่อแม่พี่น้องมีการถ่ายทอดสดด้วยครับครับพี่น้องครับพี่น้องครับเข้าใจหมายเข้าใจกำหนดการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขนาดนี้เรือนแสนและหลายแสนครับยาวไปจนถึงสะพานมัควานคนสนที่กำลังโบกธงชัยหนุมานอาสาเอาเรื่องเอาชัย